ครับสวัสดีครับท่านผู้ชมและ FC ในช่อง YouTube ช่องสอนอ Channel ผมสอนอพักเครื่องครับวันนี้ก็จะพามาชมและศึกษาดูวัตถุมงคลหลวงพ่อเพี้ยนเป็นเหรียญประสบการณ์เหรียญกฐิน47วันนี้จะให้ชมมีเนื้อเงินกับเนื้อทองแดงนะครับแล้วก็จะแยกประเภทให้ดูว่าแบบธงชิดกับธงไม่ชิดดูอย่างไรนะครับซึ่งเหรียญรุ่นนี้นะครับมีประสบการณ์มากมายนะครับที่ศิษยานุศิษย์สายหลวงพ่อเพี้ยนบูชาไปแล้วก็ลูกศิษย์ใหม่ๆที่บูชาไปก็มีประสบการณ์นะครับทั้งด้านโชคลาภนะครับแคล้วคลาดนะครับชมองค์แรกก่อนนะครับอันนี้เป็นเนื้อทองแดงนะครับนี่เลี่ยมเก็บผิวอย่างดีเลยนะครับนี่นะสภาพสวยงามนะครับคือเหรียญกฐิน47นะครับเนื้อทองแดงจะต่อโค้ดอยู่ชัดเจนนะครับอยู่ทางขวามือที่เราเห็นอยู่นี่นะครับนะจะต่อโค้ดวอถอนะครับด้านหน้าหลวงพ่อจะเป็นแบบนี้เลยนะครับมีคําว่าหลวงพ่อเพี้ยนนะครับคัตโมแล้วมียันอยู่ตรงไหล่ไหล่ซ้ายหลวงพ่อนะถ้าเรามองลงไปก็คือด้านขวานะครับจะเป็นแบบนี้นะครับเอกลักษณ์ของเหรียญรุ่นนี้ขอบจะเป็นขอบเหรียญนะครับจะเป็นขอบสตางค์นะครับต้องเป็นทุกเหรียญนะครับทุกเนื้อนะครับซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของเหรียญรุ่นนี้เลยนะครับมีประสบการณ์มากมายครับด้านหน้าจะเป็นแบบนี้เลยนะครับนี่ฮะแกะพิมพ์หน้าเหมือนหลวงพ่อเป๊ะเลยนะครับนี่นะส่วนด้านหลังก็จะเป็นหนุมานเชิญธงแบบนี้นะครับนี่นะครับองค์นี้จะเป็นธงห่างนะครับเขี้ยวหนุมานจะสั้นเหมือนเม็ดเท่ากับเม็ดข้าวโพดนะครับธงปลายธงจะไม่ชิดยันนะครับปลายธงจะห่างนะครับนี่นะครับแต่อยู่ในพิธีเดียวกันนะครับแค่ว่าเวลากดพิมพ์นะครับซึ่งมันมี2บล็อกนะครับเขาก็จะกดพร้อมกันนะครับบล็อกไหนว่างก็กดนะฮะเพื่อว่าเหรียญนี้มันเหรียญทำบุญกฐินนะสมัยปี47นะครับซึ่งตอนนั้นนะครับก็สร้างเยอะนะครับก็ทำบุญ100บาทนะครับก็จะได้เหรียญนี้นี่อีกแบบหนึ่งครับนี่นะตำแหน่งต่อโค้ดวอถออยู่ขวามือนะด้านซ้ายมือของเหรียญ นะถ้าเรามองลงไปนะจะอยู่ขวามือเรานะครับจะอยู่ไหล่ซ้ายหลวงพ่อนะครับนี่นะครับอันนี้คือเลี่ยมเก็บผิวไว้อย่างดีเลยนะครับคือชุดที่เห็นนี่เป็นชุดที่สะสมนะแล้วก็มีประสบการณ์นะฮะบางองค์ใส่ติดกายนะมีประสบการณ์นะฮะองค์ที่อยู่ในสร้อยนะเดี๋ยวจะให้ดูนะครับส่วนองค์นี้นะครับจะเป็นธงชิดยันนะฮะปลายธงจะชิดยันเลยนะครับแล้วเขี้ยวหนุมานจะยาวแหลมนะครับซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของเหรียญรุ่นนี้เลยนะครับพุทธคุณไม่ต้องพูดถึงนะครับเพราะว่าพิธีพุทธาภิเษกนะครับเกจิอาจารย์หลายท่านเลยนะครับแต่ละท่านก็เก่งๆนะครับซึ่งเหรียญรุ่นนี้นะครับมีประสบการณ์มากมายนะครับตามสื่อต่างๆก็ลงมาให้เราได้เห็นนะครับว่าเหรียญรุ่นนี้นะครับลูกศิษย์ลูกหาที่บูชาเหรียญรุ่นนี้นะครับจะมีประสบการณ์ด้านอะไรบ้างนะครับก็ลงสื่อมาหลายครั้งแล้วนะครับนี่นะครับชุดนี้ครับเป็นชุดที่มีประสบการณ์กับลูกชายของผมเองครับตอนนี้เขาใส่อีกรุ่นหนึ่งครับอันนี้สร้อยเส้นนี้เขาก็เลยให้ผมเก็บไว้นะฮะเขาจะใส่เวลาเดินทางไกลๆนะครับนี่นะครับอันนี้ก็เลยเอามาลงให้ทุกท่านชมนะก็คือตอนที่ลูกชายผม บูชารุ่นนี้นะครับก็มีตะกรุดไตรมาส50แล้วก็เหรียญกฐิน47แล้วก็ตะกรุดกู้ชีวิตหลวงพ่อเกาะวัดท่าสมอนะครับชัยนาทนะครับก็ผมก็ให้ใส่ตั้งแต่เป็นนักเรียนตั้งแต่อยู่มัธยมปีที่1นะครับจนจบม .6 นะครับก็มีประสบการณ์หลายแบบนะครับเพราะว่าลูกชายนะวัยรุ่นก็ใช้มอเตอร์ไซค์บิ๊กไบค์ก็ไปประสบอุบัติเหตุหลายครั้งนะถ้าจำไม่ผิดทั้งหมด5ครั้งนะครับครั้งสุดท้ายก็หนักนะครับโปรติกตึงเอามาส่งโรงพยาบาลแพทย์ปัญญานะครับซึ่งเขาก็เล่าเหตุการณ์ให้ฟังลงไปในคลิปเกี่ยวกับประสบการณ์เฉียดตายมาแล้วนะครับซึ่งทุกครั้งที่มีอุบัติเหตุนะครับก็จะได้รับบาดเจ็บแค่ผิวหนังถลอกนะครับแล้วก็รถจะเสียหายตัวเขากระดูกไม่มีหักนะครับทุกครั้งที่เกิดอุบัติเหตุครับก็ส่วนหนึ่งก็น่าจะเป็นโชคของเขานะครับที่ยังไม่ได้รับบาดเจ็บอะไรมากมายแล้วก็
ผมก็ยังเชื่อมั่นในพุทธคุณของหลวงพ่อนะครับเพราะว่าทุกครั้งที่เขาเกิดอุบัติเหตุที่รถเกิดอุบัติเหตุนะครับเขาจะบอกทุกครั้งเลยว่าเหมือนมีคนมาผลักเขาออกจากรถนะครับซึ่งรถขนาดนั้นครับคือถ้าตัวเกี่ยวกับรถไปมันก็น่าจะเจ็บมากกว่านั้นนะครับทุกครั้งนะครับซึ่งหลวงพ่อเขาก็เลยแนะนำว่าให้คือให้หยุดใช้รถมอเตอร์ไซค์ไปเลยนะครับลูกชายผมก็ขายมอเตอร์ไซค์ไปเลยนะครับนี่ก็เป็นเหตุการณ์จริงนะครับซึ่งเข้าไปดูใน YouTube ที่ลูกชายผมได้เล่าประสบการณ์ลงใน YouTube ช่องนี้นะครับช่องสอนอ Channel นะครับเข้าไปดูได้เลยนะครับประสบการณ์ของเหรียญกฐิน47นะคือสร้อยเส้นนี้เลยนะครับอันนี้มารีรันให้ดูอีกทีครับว่าตอนนี้ก็คือไปเลี่ยมใหม่นะครับตอนแรกก็กรอบชำรุดนะฮะผมก็เลยไปเลี่ยมใหม่ให้เป็นสภาพนี้นะครับนะเพราะว่าเราต้องการพุทธคุณนะฮะไฮไลท์ครับคือเหรียญนี้เลยนะครับที่ประสบการณ์กับผมเลยนะครับอันนี้เนื้อเงินนะครับที่ติดกายผมตลอดนะครับเป็นเหรียญที่มีประสบการณ์คือเมื่อต้นปี64นะทุกท่านติดตามข่าวทั้งคำภูรัชนีช่อง9นะครับหรือข่าวตามหนังสือพิมพ์แล้วก็ข่าวตามสื่อทาง YouTube หรือข่าวในตาม Facebook นะครับก็จะมีข่าวที่ผมเกิดอุบัติเหตุนะฮะรถคว่ำนะครับคือใส่เหรียญรุ่นนี้ครับแล้วก็ไม่ได้รับบาดเจ็บนะไม่มีบาดแผลอะไรทั้งนั้นนะรถก็เสียหายมากเลยนะครับก็ติดตามดูที่ข่าวจะเห็นชัดนะฮะซึ่งก็คือเหรียญรุ่นนี้นะครับที่ติดกายผมนะอยู่ติดกายผมตลอดนะซึ่งก็ยังเป็นเดิมๆอย่างนี้อยู่นะครับนี่เนื้อเงินนะครับเนื้อเงินผมก็มีหลายองค์นะครับซึ่งเหรียญรุ่นนี้มีประสบการณ์ครอบครัวผมหลายแบบนะครับผมก็เลยต้องสะสมไว้หลายเหรียญ นะครับนี่นะฮะอันนี้เป็นเนื้อเงินนะสวยงามนะครับอันนี้ก็จะปลายธงชิดเขี้ยวหนุมานจะยาวนะครับเป็นตอนนี้ก็ราคาบูชาก็จะแตะ 20,000 แล้วนะครับเนื้อเงินนะครับส่วนเนื้อทองแดงก็เกิน 1,500 ไปนะครับบางองค์บางเหรียญก็ไปเกิน 2,000 ไปแล้วนะครับซึ่งผมมองว่าราคาบูชาก็ตามสภาพนะครับแล้วก็อยู่ที่ความเชื่อนะครับอยู่ที่ความศรัทธานะครับจะเอาตัวเงินไปวัดไม่ได้นะครับถ้าของหายากถ้าอยากได้ก็ถ้าเขาเปิดบูชามาราคาอาจจะแรงเพราะว่าเขาก็เสียดายของเขานะเพราะว่าไม่มีอีกแล้วนะครับที่วัดก็ไม่มีนะตอนนี้ก็คือต้องรอจังหวะว่าจะมีศิษยานุศิษย์มาเปิดให้บูชาในชมรมหรือในกลุ่มต่างๆในสายศิษย์หลวงพ่อเพียนนะครับก็ต้องรออย่างนั้นนะครับบางองค์ก็ตามสภาพมาสวยไม่สวยเพราะว่าเนื้อทองแดงเนี่ยบางองค์ก็อาจจะอ่อนสวยเพราะว่าตอนเขาปั๊มจำนวนมากนะครับเพราะว่ากฐินกองหนึ่ง 2,500 บาท1กองจะมี25เหรียญแล้วทำบุญ100บาทก็จะได้เหรียญหนึ่งครับก็ลองคิดดูว่าปีนั้นน่ะกฐินได้ทั้งกี่10ล้านนะครับเพราะว่าทั้งหมดกี่กองนะ 2,500 ไปหารดูนะครับว่ากี่กองจำนวนกองเท่าไหร่ก็เอาไปคูณด้วย25ก็คือจำนวนปั๊มของเหรียญเนื้อทองแดงนี่แหละครับนะบางเนื้อก็จะไปชุบกระไหล่นะครับมี3กษัตริย์นะครับด้วยนะครับแล้วก็จะมีกระไหล่ทองต่อโค้ดกรรมการที่แจกกรรมการนะก็จะมี3โค้ดนะอันนี้ก็มีร้อยจ้านของพ่อด้วยนี่นะครับหาไม่ได้อีกแล้วนะครับเหรียญแบบนี้นะครับนี่นะครับเป็นเหรียญหนุมานเชิญธงเหรียญประสบการณ์ที่ลูกศิษย์ทุกหาของหลวงพ่อเพี้ยนบูชาแล้วก็ศิษยานุศิษย์ใหม่ๆต้องการมาไว้บูชานะครับก็ฝากติดตามในช่อง YouTube ช่องสอนอ Channel ก็จะมีคลิปใหม่ๆให้ FC ที่ติดตามในช่อง YouTube ช่องสอนอ Channel ได้ชมตลอดทุกสัปดาห์นะครับสัปดาห์ละ 2-3 คลิปนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนทั้งหมดด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดชมคลิปใหม่ๆในช่อง YouTube ช่องสอนอ Channel คลิปนี้ก็ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ